กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณจิ๋วกำแพงแสนกับเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับเอาละครับพี่จิ๋วฮะมาต่อเลยนะฮะช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา4เนื้อหาที่น่าสนใจที่จะนำเสนอในช่วงนี้คือ1เต่ามังกรปี119ครับผมสร้าง380องค์เนื้อนวะอย่างเดียวทำไมสร้างน้อยขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรฮะปั๊มได้380องค์แล้วบล็อกแตกรุ่นนี้พระสังกระจายจะคมลึกชัดมากแล้วใต้ฐานเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเป็นตัวปลาไหลหรือว่าบางคนสมัยก่อนเขาเรียกปลาไหลแต่ทีนี้พอเห็นขามีขาตรงใต้ท้องโผล่มาก็เลยเรียกกันมังกรเพื่อให้แลชื่อ ดูยิ่งใหญ่หน่อยดูดีหน่อยครับครับผมปี119มี380องค์เป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ที่หายากอีกรุ่นนึงครับครับผมแล้วจุดสังเกตอ่ะแยกแยะของแท้ของเล่นแบบมีไหมดูตรงไหนของแท้ของเก๊เริ่มออกมาแล้วของแท้เนี่ยให้ดูที่นิ้วพระสังกจายเลยจะคล้ายๆมีเล็บออกมาโอ้โหต้องใช้กล้องเลยนะต้องใช้กล้องครับต้องใช้ไม่เป็นไรพี่ต้องมีเล็บออกมาแล้วไงต่อแล้วมีเล็บแล้วก็ที่ตัวที่เขาเรียกตัวมังกรโทษนะทั้งสองมือทั้งสองข้างเลยไหมเล็บเนี่ยเล็บด้านบนครับฝาเล็บที่ซ้อนฝั่งนี้ฝั่งนิ้วโป้งหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งฝามือเราคือเวลาคุณผู้ชมมององค์พระเนี่ยจะอยู่ขวามือคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับจะมีเหมือนนิ้วโป้ท่านจะมีเล็บอ่ะเหมือนเล็บขึ้นมาพระสังกระจายนิ้วโป้เท้าครับผมแล้วก็ส่วนมือพระสังกระจายเนี่ยจะเหมือนมีเล็บแหลมๆออกมาหมดแล้วองค์พระสังกระจายจะล่ำลึกมากครับแล้วมีอะไรฮะแล้วก็ตัวที่เขาเรียกตัวมังกรจะมีเส้นทิวๆวิ่งเป็นอยู่ใต้ฐานพระสังกระจายถ้ารุ่นแรกจะเป็นนกคุ้มไงแต่ถ้านี้จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวมังกรเป็นตัวมังกรแล้วจะมีเป็นกระหนกถูกไหมเป็นกระหนกใช่มีเส้นริ้ววิ่งเหมือนกับเส้นขึ้นน้ำเส้นขึ้นน้ำเป็นเส้นขึ้นน้ำแล้วมีอะไรให้สังเกตตรงนี้เนี่ยดูจุดลึกๆหลักๆตรงนี้ถ้ามีแท้เลยถ้าไม่มีเก๊ที่ของเก๊ด้านหลังเนี่ยจะมียันอยู่แถวหนึ่งที่ปั๊มแล้วลักษณะเหมือนบล็อกกระแทกยันหัวบี้ลงไปครับผมจะเป็นแถวสุดท้ายจุดด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับยันอยู่ 4-5 ตัวหัวจะโดนกระแทกบี้ลงไปเหมือนลักษณะโดนกระแทกปั๊มยันบี้ปั๊มแล้วเฉือนไปทางนี้เฉือนไปครับจะต้องมีรอยเฉือนรอยกระแทกครับเนี่ยคือของแท้จริงครับครับผมแล้วมีเนื้อเกลืออะไรตรงไหนยังไงไหมไม่มีรุ่นนี้ไม่มีครับครับครับต่อไปครับก็มีวัดรุ่นพุทธซ้อนทองคำนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่หายากสร้างต่อจากรวยไม่หยุดของวัดไร่แตงทองครับพิมพ์พุทธซ้อนถ้าเนื้อทองคำเนี่ยมี10กว่าองค์ก็คือตอนพระวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกมาใหม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่ใช่ของหลวงปู่จริงๆแล้วก็คือโกกังร้านนาฬิกาท่าเรือที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญหรือว่าขายรถโลเฮงหมงเนี่ยครับเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเศรษฐีเป็นนายทุนเป็นผู้จัดสร้างให้สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาโดยอาจารย์ห้อยเป็นผู้ออกแบบครับแล้วก็โกข้อท่าเรือเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยุคแรกๆและเป็นกรรมการตัดสินพระหลวงปู่ยุคสมัยก่อนพระท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนนำพระให้หลวงปู่เนี่ยไปปลุกเสกเป็นพรรษาเมื่อปี2535แล้วพิเศษตรงว่าทองคำเนี่ยมี10เหรียญและบนเหรียญเนี่ยจะมีรอยจารแล้วก็ตอกโค้ดหมดครับแล้วมีเนื้ออื่นอีกไหมมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงที่เห็นทั่วๆไปครับรอยจารตรงไหนพี่รอยจารจะบนเหรียญถ้าเป็นทองคำจะมีรอยจารเหรียญนี่เห็นเลยฟังมีจารอักขระครับผมจารคำว่ามะอาอุบ้างพุทธสังมีบ้างณชาลีติบ้างแล้วแต่ว่าหลวงปู่จะซึ่งผู้จารคือหลวงปู่หลิวทุกองค์บางองค์ก็ที่บางคนที่ยืนยันว่าหลวงปู่จารก็มีแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระช่วยจารก็มีครับแล้วมีต่อโค้ดมีตอกโค้ดตัวนะอยู่ซ้ายฝา2ตัวเขาเรียกว่าตัวนะภาษาของตอกลงไปลึกคมมากข้างๆภาษากระจายใช่ครับแล้วจะมีลึกและคมแล้วจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่ในโค้ดแล้วเนื้ออื่นล่ะเนื้ออื่นมีตอกโค้ดเนื้ออื่นเนื้อเงินก็มีตอกโค้ดแต่ตอกโค้ดตัวนะตัวเดียวครับผมครับผมของเล่นแบบนี้มั้ยฮะยังไม่มีรุ่นนี้ยังไม่มีเห็นมาครับผมครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับครับครับผมต่อไปฮะแล้วก็จะมาอันนี้เลยครับรุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ที่เป็นพระที่สร้างด้วยสวยงามเป็นเนื้อทองคำลงยามีทั้งหมดกี่สีพี่ยาที่ลงยามีหลายสีครับครับยามีหลายสีอันนี้คือในนัดศรีวิหกสร้างเพื่อเอาเงินถวายสมเด็จพระเทพเอาเงินบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เมื่อปี238สมัยนั้นครับหลวงปู่เสด็จเข้าวังสวนจิรดาถวายเงินพระเทพเพื่อเอาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เป็นชุดที่หาดูได้ยากส่วนใหญ่อยู่กับข้าราชการผู้ใหญ่กับเศรษฐีกษัตริย์บดีหมดเป็นพระที่สร้างด้วยรูปแบบสวยงามเป็นเนื้อทองคำลงยามีทองคำลงยาตาฝังเพชรแล้วก็ทองคำธรรมดาแล้วก็มีทั้งตาฝังเพชรด้วยที่ตาเนี่ยจะมีฝังเพชรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนลงยานะฮะยานี่มีความนิยมไหมสีไหนนิยมสุด
ไม่มีนิยมขอให้ว่าเป็นทองคำแล้วลงยาแล้วก็มีตาฝังเพชรไม่ฝังเพชรนิยมหมดพระรุ่นนี้ครับครับผมมาดูตาฝังเพชรนะฮะต่อไปรู้สึกจะเป็นองค์นี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ครับเนี่ยตาฝังเพชรนี่ครับนี่นะเนี่ยตาฝังเพชรเมื่อกี้ที่ลงยาก็มีฝังเพชรก็มีครับผมนี่นะฮะตาคือตาของเต่าฝังเพชรฝังเพชรแท้เลยนะครับอันนี้คือออกมาจากวัดเลยใช่ไหมทำสมัยนั้นเลยครับในนัดศรีวิหกผู้ว่าที่เป็นผู้เข้าใจทำนะทำเลยครับครับผมครับอันนี้ก็จะมีฝังเพชรเหมือนกันเนี่ยส่วนด้านหลังนี่จะตอกโค้ดเลข9ไทยลึกมากครับผมมาดูองค์นี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำลงยาเนื้อทองคำลงยาเลยครับตาฝังเพชรแล้วก็มีแบบทองคำลงยาไม่ฝังเพชรก็มีครับครับเมื่อสักครู่ที่เราดูกันไปนะฮะของเล่นแบบมีไหมตอนนี้ยังไม่มีเก๋รุ่นนี้ครับยังไม่มีเห็นออกมาครับต่อไปครับนี่ฮะต่อไปก็เนี่ยรุ่นที่ว่าเขาเรียกรุ่นเศรษฐีจัมโบ้หรือว่ารุ่นอนามัยจัมโบ้นี่ทองคำนะทองคำครับหนักสี่บาทหนักหนักสี่บาทหลวงปู่เน้นรุ่นนี้มากครับเพราะว่าไปให้ช่างแกะแม่พิมพ์เนี่ยหลวงปู่ไปลงอักขระในบล็อกแล้วเสกบล็อกก่อนที่จะปั๊มเพราะท่านตั้งใจให้ช่างเนี่ยแกะให้หนุนด้วยสวยเพราะท่านจะถวายสมเด็จพระเทพเมื่อเสด็จเปิดสถานีอนามัยเมื่อปี2541ที่วัดไร่แตงทองจะมีสถานีอนามัยครับท่านยกให้เป็นของข้าราชการครับแล้วสมเด็จพระเทพเสด็จไปเปิดครับแล้วก็ท่านได้ถวายสมเด็จพระเทพไป1ชุด คือมีเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาคแต่บางคนเห็นเนื้อนาคเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเนื้อนวะครับผมแต่จริงๆผู้สร้างหลวงปู่บอกให้สร้างเลยให้สร้างทองคําให้สร้างเงินสร้างนาคเงินนาคใช่ครับแต่ทีนี้ผู้สร้างอ่ะไปใส่ชนวนพระกิ่งของวัดบวรเนื้อก็เลยกลายออกมาดำๆแต่มีลูกศิษย์บางคนเอาไปล้างนี่เนื้อออกมายังกระทองเทเลยถ้าเป็นเนื้อนาคครับจํานวนหลักน้อยมากสร้างน้อยมากครับของในแบบนี้มั้ยฮะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าจะตอกโค้ดแล้วก็เพราะสังกะจายเนี่ยนูนเด่นมากเก๋เนี่ยถอดไม่ติดคนเก๋จึงไม่อยากจะทำพระรุ่นนี้ออกมาครับผมทำยากทำยากครับนะครับดีแล้วจะมีโค้ดตอกลงไปลึกๆตรงนี้ครับดีแล้วอย่าทำเลยครับต่อไปฮะต่อไปฮะก็อยากจะมาให้ดูวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวพระกิ่งพระกิ่งนี่ครับเดี๋ยวให้สุขใจอันนี้คือกล่องเดิมๆจากวัดกล่องเดิมๆจากวัดแบบนี้ครับมีกี่สีพี่สีเดียวป่ะมีจริงๆถ้าทองคำจะเป็นสีนี้ครับถ้าเป็นเนื้อเงินจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเลือดหมูเป็นเนื้อนวะครับผมสีเลือดหมูจะเป็นเนื้อนวะอันนี้ถ้าสีแดงๆเนี้ยเป็นเนื้อทองคำเปิดมาเป็นอย่างนี้ครับนะฮะด้านบนเขียนว่าพระกิ่งเสา5ครับรุ่นสุขใจสร้างปีพ.ศ.237หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะฮะนครปฐม10 30เมษายน2537สร้างปี37ครับขออนุญาตเอาองค์นี้ออกมาดูได้ไหมได้ครับได้ครับอันนั้นเป็นองค์พิเศษเลยเป็นกรรมการครับผมที่คนจะตอกนี่ฮะครับเป็นไงพี่องค์นี้ถ้าที่ก้นจะตอกเลข9ไทย3ตัวแล้วก็ทับแล้วก็1ไทยนี่นะฮะถ้าน้องเอฟจะดูรูปพี่จะให้ดูรูปที่มีรูปถ่ายรูปไว้ชัดๆใช่มั้ยในรูปอัลบั้มพี่จะให้ดูเลยพี่หยิบอัลบั้มพี่จะให้ดูแป๊บนึงครับให้คุณผู้ชมดูของจริงไปด้วยนะฮะดูของจริงครับนี่ครับที่ก้นเนี่ยจะตอกงี้เลยนี่999ทับ1ทับ1อันเนี้ยเป็นชุดกรรมการมีประมาณ9ชุดก็คือสุดท้ายจะไปจบที่999ทับ9ถูกพระสร้างแค่89องค์เท่าอายุหลวงปู่เมื่อปี137ครับผมต้องตอกโค้ดและนัมเบอร์ทั้งหมดตอกโค้ดต้องตอกโค้ดและนัมเบอร์ครับอันนี้เป็นโค้ดครับโค้ดลอลิงโค้ดภาษาจีนโค้ดมี2โค้ดเป็น2โค้ดแล้วก็ตอกด้วยหมายเลขครับผมต้องมีโค้ดแล้วก็มีหมายเลขกำกับทุกองค์แล้วรอยตะไบนี่เป็นงี้ทุกองค์ทุกองค์ครับเบอร์เดียวกันครับทุกองค์เบอร์เดียวกันนะครับถ้าในชุดกรรมการนะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่ว่าเป็นชุดธรรมดาก็จะตอกหมายเลขครับผมอย่างองค์นี้เบอร์16เนี่ยเบอร์16เนี่ยที่ผมเคยถ่ายก้นไว้เบอร์16ครับผมครับก็จะตอกหมายเลขแล้วก็ตอกโค้ดเดียวกันโค้ดเดียวกับโค้ดกรรมการแต่ต่างกันที่เลขทำไมรอยตะไบดูหยาบกว่าก่อนอยู่ที่การตกแต่งอยู่ที่การตกแต่งจบกันที่หมายเลขกับโค้ดดีกว่าหมายเลขต้องลึกและคมครับครับหมายเลขต้องลึกและคมนี่ฮะองค์จริงมาดูกันที่พิจารณาองค์พระเป็นไงฮะมีอะไรจุดสังเกตก็ดูความสวยงามเพราะว่าช่างขึ้นหุ่นด้วยสวยงามมากครับถอดแบบพระกิ่งจีนโบราณครับแล้วก็จะมีสร้างคู่กับพระชัยวัดด้วยครับพระกิ่งสุขใจเขาเรียกพระกิ่งสุขใจแล้วก็พระชัยวัดรุ่นสุขใจเป็นพระที่มีน้อยครับเดี๋ยวไปดูพระชัยวัดกันบ้างนะฮะในชุดเดียวกันครับพระชัยวัดเนี่ยจะตอกแต่โค้ดแต่ไม่ตอกหมายเลขแต่โค้ดก็ต้องคมลึก2ตัวเหมือนกัน2ตัวครับโค้ด2ตัวพระชัยวัดก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเหมือนกันแต่วันนี้ที่มาให้โชว์คือให้ชมคือวัดเนื้อทองคำคือเอาเนื้อหายากให้ดูเอาเนื้อหายากเพราะมีน้อยอย่างชุดกรรมการเมื่อกี้มีประมาณ9ชุด
ส่วนชุดเนื้อเลขธรรมดาเนี่ยก็จะมีประมาณ89องค์ต่อไปครับที่วัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับขอดูฮะมาจัดมาพี่วางได้ทั้งเอ็ดอันนี้คือเบี้ยนี่คือเบี้ยแก้เบี้ยแก้ครับหลวงปู่หลิวเบี้ยแก้ขอดูอันนี้ก่อนเลยฮะครับเป็นไงฮะอันนี้คือเบี้ยอันนี้เบี้ยรุ่น2 สร้างเสา5ปลุกเสกพร้อมกับพระกิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพิธีเสา5 30เมษายนปี137อันนี้เป็นเบี้ยที่หุ้มด้วยทองคำแท้ๆที่สร้างจากวัดสมัยก่อนครับมีแบบหุ้มทองคำกับหุ้มเงินแบบหุ้มเงินนี่คือหุ้มทองคำมาหุ้มทองคำจริงๆเลยครับสมัยนั้นสร้างน้อยมากครับครับเดี๋ยวจะเขียนไว้หมดเลยครับยันอยู่ตรงนี้ข้างๆครับยันจะเป็นเลข5ไทยกับเลข9ไทยซึ่งเป็นโค้ดกำกับไว้พี่จิ๋วแล้วครับคราบนี่คืออะไรเนี่ยคราบเนี่ยคือน้ำประหลอดเพราะในเบี้ยเนี่ยจะต้องบรรจุประหลอดหมดไม่ว่ารุ่นไหนก็ถ้าเขย่าเนี่ยจะมีความหน่วงนี่ประหลอดได้โดนความร้อนไหลลงมาโดนทองเพราะประหลอดเนี่ยจะกินพวกทองกินพวกเงินส่วนใหญ่ก็เลยเป็นคราบขาวๆครับแล้วเอาแค่ตัวเนี่ยตัวเบี้ยตัวเนี่ยเป็นหอยครับผมใช้ขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยนะพี่ปกติผมเห็นเบี้ยแก้ก็ประมาณใช่ก็จะเป็นเล็กๆที่เห็นกันเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเบี้ยแก้ที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับแบบนี้นี่คืออันนี้ก็หุ้มทองคำเหมือนกันเป็นเบี้ยที่สร้างพร้อมอันนี้แบบบูชาอันนี้แบบห้อยคอนะครับแต่ว่าขนาดหรือว่าไซส์เนี่ยคุณผู้ชมต่างกันเลยคือก็ลูกศิษย์ที่เขาศรัทธาหลวงปู่เขาก็ไปเสาะหาเบี้ยที่ได้ตามตำราว่าจะต้องให้มีฟัน32ซี่ครบอ๋อคือพอหงายมันจะมีฟันข้างในต้องนับได้32ซี่ไม่ว่าเบี้ยเล็กเบี้ยใหญ่ก็เลยได้เบี้ยแบบตัวใหญ่ๆเงี้ยศรัทธาก็เลยมาให้หลวงปู่สร้างแล้วก็เสกให้พร้อมพิธีเสาห้าพร้อมพระกิ่งสมัยนั้นจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะสร้างน้อยครับครับอย่างเบี้ยมันจะมีรุ่นแรกก่อนเนี่ยนี่คือรุ่นแรกอันนี้รุ่นแรกให้สังเกตเลยรุ่นแรกยันจะเล็กจะเขียนไว้เลยยันเล็กเนี่ยแล้วก็มีโค้ดเล็กกว่าเมื่อสักครู่นี้ขอดูครับยันจะเล็กครับเล็กมากเล็กแบบเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมแล้วจะต่อโค้ดเลข5แบบนี้ครับผมโค้ดเลข5อันนี้คือเลี่ยมแบบพิเศษนี่ค้นเลข5ตรงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเนี่ยจะเหมือนอันนี้ที่ตอกหลายๆองค์อันนี้คือลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระได้ไปแล้วไปตอกโค้ดพิเศษไว้ครับนี่หนักมากเลยหนักข้างในจะมีประหลอดครับมีประหลอดบรรจุอยู่ครับขย่าแล้วจะหน่วงมือนะฮะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ที่หาดูได้ยากครับครับเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระที่ว่ารักษาคนรักษาอะไรวิชาคมท่านจะเอาไว้แก้ไว้อะไรเพราะเบี้ยแก้เนี่ยโบราณเขาจะถือว่าเอาไว้เสริมดวงการแก้สิ่งอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีให้กลายเป็นดีแล้วก็แก้ร้ายกลายเป็นดีแล้วก็เสริมดวงชะตาคนนะครับอันนี้เขาเรียกเบี้ยบูชาส่วนใหญ่จะเอาใส่บูชาไว้ในตู้เซฟบูชาเงินบูชาทองเอาวางไว้บนพานหรือไม่ก็ใช่ครับบางคนเล่นแบบนี้ไหมยังไม่มีครับยังไม่มีเห็นเพราะว่าทำค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะว่าทั้งแบบบูชาทั้งแบบติดตัวยังไม่มียังไม่เคยเห็นของเก๊เพราะว่าจะมีโค้ดกำกับหมดโค้ดเลข5ที่ตอกลงไปครับครับคือทีนี้คืออยากจะถามพี่จิ๋วอย่างนี้คือเบี้ยแก้เนี่ยเนื่องจากว่ามีพระเกจิคณาจารย์ทำมาเยอะมากวิธีจะดูว่าเบี้ยแก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หลิวนี่คือต้องเป็นยังไงเอาเป็นแบบบูชาหรือเปล่าเอาเป็นแบบติดตัวดีกว่าเอาแบบติดตัวครับแบบติดตัวถ้าเบี้ยรุ่นแรกเลยเนี่ยก็จะมียันกำกับเลยครับมียันกำกับสัญลักษณ์ลงแบบนี้เลยครับสำคัญเลยครับเนี่ยแล้วก็จะมีโค้ดเลข5ที่ตอกอันนี้เบี้ยรุ่นแรกยันนี่เป็นยันนูนนะเป็นยันนูนครับเป็นยันนูนปั๊มจากยันนูนออกมาครับนะครับด้านข้างก็จะมีเขียนเนี่ยจะเขียนเลยครับอันนี้จะเขียนวัดด้วยอันนี้จะเขียนวัดก็จะเขียนวัดนะครับวัดไร่แตงทองครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเอาละครับวันนี้นะฮะได้ความรู้เกี่ยวกับหลวงปู่หลิวไปมากมายเลยทีเดียวปิดท้ายอยากให้พี่จิ๋วฝากถึงคุณผู้ชมนะที่สนใจเรื่องราวพระเครื่องของหลวงปู่หลิวอยากจะไปต่อยอดกันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับเชิญครับก็อยากจะฝากน้องๆที่เข้ามาเล่นพระใหม่เนี่ยให้ถือยึดถือเรื่องคุณธรรมให้ซื้อขายพระแท้ความซื่อสัตย์จุจริตที่ต้องมีในหัวใจทุกคนที่หลวงปู่เคยสอนไว้ว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเนี่ยผมว่าคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยทุกสาขาอาชีพต้องมีแล้วตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาเล่นพระเนี่ยก็สักแต่ว่าอยากจะสร้างกระแสให้คนรู้จักแล้วก็ขายพระเก๊ผมว่าการขายพระเก๊ไม่ใช่ว่าคุณทำลายตัวคุณถ้าเอาวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวไปขายเนี่ยผมถือว่าเป็นการทำลายเกียรติคุณบารมีหลวงปู่หลิวด้วยเพราะตอนนี้เกิดขึ้นหลายรายที่อ้างชื่ออ้างอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปขายวัตถุมงคลเก๊กันอ้างเป็นกรรมการบ้างอ้างเป็นสายตรงหลวงปู่หลิวบ้างผมก็อยากจะให้ยึดถือว่าคนเราเล่นพระเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่ากับตนเองและกับลูกค้าตรงนี้ต้องยึดถือเป็นสำคัญก็อยากจะให้เล่นกันถูกต้อง
ครับนะสุดท้ายก็คือศรัทธาบูชาหลวงปู่หลิวปรึกษาจิ๋วได้เลยครับครับนะวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วมากเลยนะครับที่มาแนะนำเรื่องราวของหลวงปู่หลิวนะครับให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับผมครับผมครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับI'm not afraid to die.